ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านพวงทองพวัครพันธ์บันทึกการตามหาเดอะแชร์แมนเผยแพร่เมื่อวันที่18เมษายนปี2018ในเดือนกันยายนปี2560ฉันเขียนสรุปเรื่องปริศนาความตายกรณี6ตุลาให้กับโครงการบันทึก6ตุลาประเด็นหนึ่งที่กล่าวถึงคือภาพชายที่ถือเก้าอี้ฟาดใส่ร่างของเหยื่อที่ถูกแขวนคอณท้องสนามหลวงซึ่งได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในปี2520ถ่ายโดยนิวอูเลวิชเป็นภาพที่เกี่ยวกับ6ตุลาที่มีคนเห็นมากที่สุดภาพหนึ่งจนทำให้เก้าอี้ในมือของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงแต่40ปีผ่านไปเรายังไม่รู้ว่าเขาคือใครและมีน้อยคนที่สนใจถามว่าเขาคือใครเราจึงขอเรียกเขาว่าเดอะแชร์แมนไปก่อนที่จริงความคิดที่จะตามหาเดอะแชร์แมนวงเล็บและผู้คนที่หัวร่ออยู่ในภาพเริ่มต้นจากอาจารย์ธงชัยวินิจกูลซึ่งได้เสนอไอเดียนี้ให้กับเดวิดนักทำหนังสารคดีชาวออสเตรเลียคนหนึ่งแต่ความพยายามตามหาก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนักส่วนตัวฉันเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลังจากคิดจะทำหนังสารคดีรำลึกเหยื่อ6ตุลาสำหรับงาน40ปี6ตุลาซึ่งได้ปรากฏออกมาเป็นภาพยนตร์ด้วยความนับถือที่มีคุณพัทรพรผู้ทองหรืออ้อเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการตามหาญาติพัทรพรยังช่วยเดวิดสืบค้นข้อมูลต่างๆอีกด้วยในระหว่างที่พัทรพรและฉันพยายามตามหาญาติเราจำเป็นต้องทำการบ้านด้วยการดูรูปและข้อมูลเหยื่อให้มากที่สุดเปรียบเทียบรูปกับข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นใครเพราะสำคัญต่อการตั้งคำถามยิ่งดูมากก็ยิ่งค้นพบรายละเอียดอื่นๆมากขึ้นและนำไปสู่ข้อสรุปที่ยืนยันได้ว่าเช้าวันนั้นมีคนถูกแขวนคอที่สนามหลวงอย่างน้อย5คนและยังมีคำถามเพิ่มขึ้นอีกมากมายทำให้เราต้องตระหนักว่าเรื่องนี้ต้องทำอย่างจริงจังแน่นอนว่าเรามองหาเดอะแชร์แมนด้วยเพราะอาจารย์ธงชัยเคยบอกกับเราว่าผู้ชายคนนี้ปรากฏอยู่ในฉากความรุนแรงหลายฉากภาพที่แนบมานี้ชี้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับความตายอย่างน้อย3จุดคือภาพของอูเลวิทภาพแขวนคอวิชิตชัยอมรกุลวงเล็บนักศึกษาปี2คณะรัฐศาสตร์จุฬาและภาพเผาศพ4ศพอาจารย์ธงชัยบอกว่าเคยเห็นภาพเขานั่งอยู่บนร่างของผู้หญิงที่ถูกเปลือยกายด้วยแต่เราหาไม่เจอวงเล็บหากท่านใดมีภาพดังกล่าวขอความกรุณาช่วยส่งทางโครงการด้วยคำถามที่สำคัญก็คือการที่คนคนเดียวปรากฏตัวร่วมก่อเหตุการณ์กระทำอัปลักษณ์ที่สุดหลายอย่างของเช้าวันนั้นหมายความว่าอย่างไรนับตั้งแต่ปี2559ที่ฉันเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการ6ตุลาฉันจำได้ว่าเมื่อปี2554ลูกชายของฉันซึ่งอยู่ม.2เคยเล่าว่าครูโขนที่โรงเรียนเล่าให้ฟังในชั้นด้วยความภาคภูมิใจว่าตนเคยเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงต่อนักศึกษาเมื่อวันที่6ตุลาลูกบอกว่าครูคนนี้ก้าวร้าวหยาบคายชอบลงโทษด้วยการตีเด็กกลัวมากฉันฟังแล้วไม่ชอบเลยบวกกับลูกก็ไม่มีความสุขกับโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังเด็กส่วนใหญ่เป็นลูกคนมีเงินแต่เขาอยู่แค่เทอมเดียวก็ลาออกฉันจึงไม่ได้สนใจเรื่องนี้อีกแต่เมื่อฉันเข้ามาข้องเกี่ยวกับการสืบค้นเรื่อง6ตุลาคมตั้งแต่ปี2559พวกเราสนใจตามหาและสัมภาษณ์มวลชนฝ่ายขวาที่เกี่ยวข้องหรือเห็นความรุนแรงที่ท้องสนามหลวงฉันจึงถามว่าจำชื่อครูโขนได้ไหมเผื่อเขาจะยินดีให้สัมภาษณ์และเราอยากรู้ว่าทำไมเขาจึงไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเขาทำเองหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มไหนลูกจำชื่อครูได้เขาช่วยหาในอินเทอร์เน็ตแต่น่าเสียดายว่าเมื่อพบว่าครูคนนั้นเพิ่งเสียชีวิตจากโรคร้ายในปี2558ข้อมูลที่ลูกหาให้ยังมีภาพใบหน้าของครูคนนั้นอีกด้วยฉันเอารูปให้คนในบ้านและพัทรพรช่วยดูไม่มีใครยืนยันได้ว่าเขาคือแชร์แมนแม้ว่าจะมีโครงหน้าเหลี่ยมจมูกแบนกรามสันนูนคล้ายกันฉันเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจและย้อนกลับไปดูรูปบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนนำรูปที่เก็บมาไว้มามอบให้พัทรพรเพื่อโครงการบันทึก6ตุลาหนึ่งในนั้นเป็นรูปหน้าตรงของเดอะแชร์แมนซึ่งทำให้เราเห็นว่าโครงหน้าของครูคล้ายเดอะแชร์แมนมาก
ฉันกับพัทรพรจึงหันมาสนใจเรื่องนี้จริงจังอีกครั้งแต่ในที่สุดเราก็ได้ข้อสรุปว่าเป็นคนละคนกันอย่างไรก็ตามฉันก็อยากจะบันทึกกระบวนการตามหานี้ไว้เพราะมันชี้ให้เห็นถึงความเจ็บป่วยของคนอยู่ไม่น้อยฉันบอกกับพัทรพรว่าเราต้องตามหาข้อมูลจากโรงเรียนโชคดีมากที่พัทรพรมีเพื่อนรุ่นน้องที่เพิ่งได้รับโปรเจกต์ให้เขียนประวัติโรงเรียนเขาจึงเข้าถึงข้อมูลของโรงเรียนได้เพื่อนของพัทรพรคนนี้เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเขาเล่าว่าครูคนนี้เคยถูกไล่ออกเพราะทำร้ายครูด้วยกันเองแต่โรงเรียนก็รับกลับเข้ามาใหม่ตัวเขาเองและรุ่นพี่รุ่นน้องหลายคนจำได้ดีว่าครูคนนี้ได้เล่าวีรกรรมของตัวเองในวันที่6ตุลาในห้องเรียนเช่นเขาเป็นคนเปิดวงเล็บริเริ่มการแขวนคอที่สนามหลวงเขาได้ช่วยสงเคราะห์นักศึกษาคนหนึ่งที่ถูกยิงแต่ยังไม่ตายให้พ้นทุกข์ด้วยการใช้ก้อนอิฐทุบหัวจนตายเป็นต้นฉันเชื่อว่าเด็กทุกรุ่นที่ได้เรียนกับครูคนนี้จะต้องได้ยินวีรกรรมของเขาเพื่อนของพัทรพรอายุมากกว่าลูกเราประมาณ10ปีเศษเขาก็มีประสบการณ์นี้ร่วมกันพัทรพรได้เบอร์โทรศัพท์ของครอบครัวของครูนี้เราสองคนช่วยกันโทรไปคุยภรรยาของครูคนนี้บอกว่าสามีเคยเล่าให้ตนฟังและลูกเช่นกันว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลาเราครอบรูปหน้าเดอะแชร์แมนส่งไปให้เขาดูเขายืนยันว่าไม่ใช่สามีของเขาในที่สุดเราได้รูปครูคนนี้ในวัยหนุ่มซึ่งยืนยันว่าเป็นคนละคนกันการติดตามจึงยุติลงสิ่งที่เราช็อกและเศร้ากับเรื่องนี้ก็คือสังคมแบบไหนกันที่ทำให้คนยังรู้สึกภาคภูมิใจกับการกระทำที่โหดเหี้ยมของตนได้แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ40ปีแล้วอายุที่มากขึ้นไม่ได้ช่วยทำให้มนุษย์สามารถกลับมาไขควนการกระทำในอดีตของตนได้เลยเป็นการกระทำต่อศัตรูทางการเมืองที่เขาไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ทำให้เขาภาคภูมิใจในตนเองได้ตลอดมาเผยแพร่ครั้งแรกที่ Facebook ของพวงทองภวัครพันธ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท